ครับนะตอนนี้น่าจะหนาวเริ่มหนาวหรือยังคะทางที่วอชิงตันดีซีจริงๆอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันหนาวกว่าวันนี้นะครับวันนี้ชุ่มชื้นฝนตกนิดหน่อยฮะประมาณสัก10กว่าๆ20นิดๆอะไรเงี้ยครับระดับวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเรื่องเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครับผู้นำของอังกฤษคนใหม่นะครับริชชี่ซูนักครับไม่ทราบว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีมุมมองนะฮะหรือว่ามีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับคนอเมริกันก็ให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็คนอเมริกันที่เป็นเชื้อสายอินเดียนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สังเกตนะครับแคมิลาแฮร์ริสก็เป็นเชื้อสายลูกครึ่งอินเดียนะครับก็เป็นสิ่งที่คนมองเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็ทางสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยเป็นสองประเทศที่ผู้นำเขาจะใช้คำอธิบายว่าเป็นมีความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกัน special relationship คือตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมาเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีใครมาเป็นผู้นำนะของอังกฤษก็ยังคงเชื่อมั่นได้ว่าสองประเทศนี้ยังคงจะเป็นพันธมิตรต่อกันแล้วก็การที่มีผู้นำเชื้อสายอินเดียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็เชื่อมโยงในระดับผู้นำด้วยถ้ามองว่าแคมาแฮร์ริสก็เป็นลูกครึ่งอินเดียนครับค่ะไปที่เรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐบ้างครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมีอะไรที่ต้องจับตากันบ้างครับคือใกล้เข้ามาทุกอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับผมเห็นการดีเบตของสนามที่หลายคนจับตามองอย่างเช่นสนามวุฒิสมาชิกของรัฐเพนซิลเวเนียที่มีขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ดูสถิติต่างๆการเลือกตั้งล่วงหน้าของรัฐต่างๆหลายคนก็เริ่มมองมาวิเคราะห์กันนะที่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าสนใจนะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับคือเป็นปีแรกที่หลายคนเนี่ยจะต้องเผชิญกับประเด็นใหม่ที่ตัวเองเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตนะอย่างเช่นนะอย่างเช่นเรื่องสิทธิ์ทำแท้งของสตรีที่มีการคว่ำคำตัดสินของศาลสูงซึ่งอันนั้นก็คือครั้งแรกในรอบ49ปีนะหรือว่าเงินเฟ้อนะคนไทยก็อาจจะทราบว่ารุนแรงของศาลนี่ก็รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีหรือว่าถ้าดูราคาน้ำมันก็เป็นราคาน้ำมันหน้าปั๊มของอเมริกาที่เกิน5ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วก็เข้าสู่ระดับที่สูงสุดที่สุดสูงที่สุดในประวัติการของอเมริกาเหมือนกันรวมทั้งเรื่องที่ทอดยาวเนี่ยเงาของปี2020เลือกตั้งประธานาธิบดีก็ยังทอดยาวมาถึงเลือกตั้งกลางเทอม2022ก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็คำอ้างของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับว่าการเลือกตั้งเขาถูกโกงการเลือกตั้งคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยรวมก็ยังเป็นธีมที่หมายว่าเป็นมีหมอกมาปกคลุมการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ครับยังเป็นธีมที่ถือว่าเป็นพิเศษนะสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมครับครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วใครจะมีโอกาสมากกว่ากันครับสิ่งที่ลุ้นมากระหว่างมันมี2สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรที่ตอนนี้เนี่ยเดโมแครตมีเสียงข้างมากแต่ว่าก็บางๆขณะที่วุฒิสภาเนี่ยปริ่มน้ำนะมีแคมิลาแฮร์ริสประธานาธิบดีเป็นไทเบรกเกอร์หรือว่าคนตัดสินของฝั่งเดโมแครตก็คือเดโมแครตคุมเนี่ยทั้ง2สภาแต่ว่าปริ่มคู่ที่ต้องสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือว่าสภาล่างเนี่ยเดโมแครตเนี่ยจะเสียที่นั่งเท่าไหร่ที่ผมพูดแบบนี้นี่คือเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ใครชนะประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยพอมีเลือกตั้งกลางเทอมฝ่ายนั้นจะเสียที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนะก็เป็นที่คาดหมายกันนะว่าเดโมแครตเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้สิ่งที่ลุ้นมากกว่าเนี่ยคือสภาวุฒิสภาที่สภาสูงนะครับตอนนี้เนี่ยบอก 50-50 แล้วก็มีแคมาแฮร์ริสเป็นคนเป็นไทเบรกเกอร์แล้วก็เดโมแครตเองเนี่ยเขาว่ามีลุ้นนะที่ว่าจะได้ความควบคุมเนี่ยมากขึ้นขณะที่พาร์ติการ์เองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกเสีย
ข้างมากในสภาสูงเหมือนกันครับรัฐที่น่าสนใจก็มีหลายรัฐครับที่สำหรับการเลือกตั้งวุฒิสภานะครับเช่นเนวาดาเพนซิลเวเนียจอร์เจียแล้วก็วิสคอนซินเหล่านี้เนี่ยผมเห็นเริ่มการดีเบตการวิเคราะห์กันนะอย่างเมื่อคืนนี้นะที่เพนซิลเวเนียก็มีการดีเบตคนที่จะชิงเก้าอี้วุฒิสภานะซึ่งก็คือคนเดิมนะจอห์นแฟตเตอร์แมนคนนี้เนี่ยเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ5เดือนที่แล้วเราก็อยู่ในช่วงพักฟื้นเมื่อคืนเนี่ยครับทั้งสองท่านคนที่ดูโทรทัศน์เนี่ยก็จะได้เห็นแฟตเตอร์แมนเนี่ยดีเบตโดยที่ใช้เทเลคอมเตอร์ว่าเขาเนี่ยฟื้นฟูได้มากแค่ไหนนะถ้าที่ผมดูเนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้อาจจะมีความยากลำบากบ้างแต่ว่าถือว่าสามารถที่จะขึ้นดีเบตได้ขณะที่คู่แข่งจากรีพับลิกันของเฟเดอร์แมนเนี่ยเป็นเซเลบริตี้ด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์ออสนะเนเนตออสก็เป็นคนที่คนรู้จักแล้วก็มาดีเบตกันเมื่อคืนนี้มีการพูดถึงเรื่องประเด็นสิทธิทำแท้งครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ดีลิเวอร์หรือว่าพูดเมสเซจของพรรคของตนเองนะอย่างเดโมแครตนี่ก็บอกว่าการที่จะให้รัฐเป็นผู้ตัดสินนะว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิต่อเนื้อตัวร่างกายตนอย่างไรแล้วก็ลูกในครรภ์อย่างไรเนี่ยถือว่าเขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีตรงนี้ขณะที่ฝ่ายริพับลิกันเองเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาเนี่ยเรื่องของชีวิตนะฮะ pro life เป็นแบบนั้นอันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญแต่ว่าผมว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับในเวทีดีเบตที่ไหนก็ตามหรือว่าประเด็นที่ผู้คนพูดถึงคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราเห็นสื่อเนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องสตรีสิทธิทำแท้งแต่ว่าเวลาดูโพออกมานะครับทั้งริพับลิกันแล้วก็เดโมแครตเนี่ยอาจจะมีระดับต่างกันนะแต่ว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นนำณตอนนี้นะฮะเพราะว่าช่วงเวลาของการเลือกตั้งใกล้เข้ามานะแล้วก็นี่ก็เป็นเวลาหลายเดือนผ่านมาหลังจากที่ศาลสูงคว่ำคำตัดสินโรวีเวสประเด็นเริ่มเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดกลายเป็นเศรษฐกิจนะแต่ก่อนเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานี่มี2ประเด็นที่คนให้ความสนใจมากเลยก็คือเรื่องสิทธิการทำแท้งกับประเด็นเรื่องปืนเพราะว่าในฤดูร้อนนั้นน่ะมีเหตุการณ์ยิงกราดที่ยูวัลดีที่รัฐเท็กซัสแล้วก็มีวอมยิงที่วอลมาร์ทที่รัฐนิวยอร์กตอนนี้เนี่ยประเด็นกลับมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจอีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะพูดถึงเรื่องนโยบายคนต่างด้าวพูดถึงเรื่องความปลอดภัยจากอาชญากรรมเนี่ย3ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ริพับลิกันมีทอล์กกิ้งพอยท์ที่คือเอื้อตอบทอล์กกิ้งพอยท์ของริพับลิกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของปืนเรื่องของสิทธิสตรีเนี่ยก็จะเป็นไปที่เอื้อต่อการดีเบตของฝ่ายเดโมแครตตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจครับบอกเลยนั่นน่ะสิครับทีนี้คือปกติที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มีเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกลางเทอมก็ดีหรือว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ดีเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันก็จะนำมาตลอดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการพยายามนะฮะหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องของประเด็นทำแท้งซึ่งจะเข้าทางพรรคเดโมแครตมากก็ตามทีแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับภาวะเงินเฟ้อแบบนี้เขายางหมักแพงน้ำมันแพงขนาดนี้ครับดูแล้วเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างเข้าทางไปทางรีพับลิกันหรือเปล่าฮะถ้าเป็นประเด็นเศรษฐกิจประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยเดโมแครตก็พยายามที่จะอธิบายนะครับว่าเรื่องของน้ำมันตอนนี้เนี่ยก็ใช้น้ำมันสำรองออกมาไปเพื่อที่จะไม่ให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากเราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ประธานาธิบดีไบเดนก็อาจจะบอกได้นะบอกว่าเนี่ยสามารถที่จะทำให้ดึงราคาลงมาต่ำกว่าจุดพีคตั้งเหรียญกว่าๆนะตอนนี้นะแล้วก็บอกว่านี่คือเป็นเรื่องของความสำเร็จแต่ว่าริพับลิกันเองเนี่ยก็สามารถพูดได้เหมือนกันนะว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยริพับลิกันเขาก็ให้เหตุผลว่ามาจากนโยบายที่อัดฉีดเงินส่งเช็คให้คนในช่วงโควิดใช่ไหมครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของโจไบเดนซึ่งอำนาจซื้อที่เกิดจากการนโยบายให้เงินเนี่ยมีส่วนทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นนะแล้วก็
ความยากลำบากที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยผู้ซื้อบ้านเนี่ยสูงมากนะคือคนเนี่ยมองว่าโอกาสของตัวเองที่จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีน้อยลงทุกทีนะแล้วก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมเฟดนะฮะอีกครั้งหนึ่งก็คือระบบธนาคารกลางสหรัฐคณะกรรมการดอกเบี้ย FOMC จะพูดถึงจะพิจารณาดอกเบี้ยแล้วก็เป็นที่คาดหมายนะว่าจะขึ้นอีก 0.75% เป็นครั้งที่4ซึ่งก็คือใช้ยาแรงมาตลอดแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยผู้ซื้อบ้านเนี่ยแพงขึ้นนะแล้วก็เป็นนั่นเป็นประเด็นที่จะพบกับกระเป๋าสตางค์คนอเมริกันครับค่ะเป็นประเด็นอ่อนไหวมากค่ะแล้วประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆนะคะในรอบนี้มีการพูดถึงกันบ้างไหมคะคือถ้าเป็นนโยบายต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ต่อแถวท้ายเลยแหละเป็นเรื่องรองๆเลยนะฮะแต่ผมจะบอกว่ามันกลายเป็นจุดเชื่อมที่หายากที่ทั้งเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันเนี่ยเห็นตรงกันอย่างหนึ่งว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งหรือไม่ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามที่น่ากลัวเนี่ยโพลเขาสำรวจมาซึ่ง คนที่มองจีนในด้านลบเนี่ยมองจีนในด้านลบมีเพิ่มสูงขึ้นกว่า5ปีก่อนนะจากระดับประมาณ 50% เนี่ยพุ่งเป็นระดับ 80% นะเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดร่วมที่หายากระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันนี่มองเหมือนกันแล้วก็การของสสสวในสภาที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าทะเลาะกันหลายเรื่องนะแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยจำนวนกฎหมายเพิ่มขึ้นสูงมากจากระดับเมื่อ5ปีที่แล้วระดับ 200-250 ฉบับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจีนมาถึงปีนี้เนี่ยมีถึง700ฉบับนะที่เกี่ยวข้องกับจีนถ้าจะมองหรือว่าจะยกตัวอย่างกันนะก็คืออย่างเช่นกฎหมายเรียกว่า Chip Act ใช่ไหมครับที่ส่งเสริมศักยภาพสหรัฐให้แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อนะส่งทำเทคโนโลยีกับจีนนั่นก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญที่ออกมาเพื่อแข่งขันกับจีนแล้วก็ทุกดีเบตที่ผ่านมานะครับหรือว่าทุกการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งผู้แทนหรือว่าตัวแทนสว.ของเดโมแครตและริพับลิกันเนี่ยต่างมองจีนว่าเป็นคู่แข่งในแมสเสจของแต่ละคนทุกคนนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนจับตาแล้วก็ห่วงกังวลกันคือเรื่องของสุขภาพของโจไบเดนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีข่าวว่าหลงทิศนะครับเดินกลับเข้าไปในออฟฟิศไม่ได้นะแล้วก็เรียกชื่อของริชชี่สุนักเนี่ยเรียกผิดเรียกเป็นราซี่สนุกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มีคนพูดถึงสุขภาพของโจไบเดนในยังไงกันบ้างครับกังวลกันไหมฮะคืออันนี้ผมฟังพวกนักวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็คือถ้าประเด็นเรื่องบุคคลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสตรองประเด็นที่สตรองสำหรับเดโมแครตถ้าเป็นประเด็นเรื่องผู้นำเพราะตอนนี้เนี่ยเรตติ้งของตัวประธานาธิบดีเนี่ยไบเดนเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ40น้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรตติ้งที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ครบ2อยู่ถึง2ปีแล้วถ้าเรตติ้งต่ำกว่า50เนี่ยมีคนเคยเก็บสถิติมาว่าการเสียที่นั่งในสภาเนี่ยอาจจะถึงหลัก30ที่นั่งได้ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าจะพลิกRepublican จะพลิกเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะนี่ก็เป็นสิ่งที่นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของผู้นำแล้วก็ตามดีเบตต่างๆนะผมเห็นอย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการรัฐเวอร์จิเนียที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการโจไบเดนก็เป็นบารักโอบามาไปช่วยหาเสียงแทนนะฮะแล้วก็เราเห็นการแมสเสจในการหาเสียงของนักการเมืองหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาระยะนะกับตัวประธานาธิบดีโจไบเดนคือไม่ได้มองว่าหลายคนนะไม่ได้มองว่าจะช่วยมองว่าถ้ารักษาระยะระดับหนึ่งเนี่ยช่วยตัวเอง
กว่าในการเลือกตั้งดูนะดูน่าเป็นห่วงนะค่อนข้างดูน่าเป็นห่วงทีเดียวนี้การที่จะกลับมาเทอม2นี่ผมว่าอาจจะยากเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ต้องมาหากันละเดโมแครตว่าใครจะมาเทอม2ซึ่งก็ต้องดูผลจากการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณรัตพลมากนะครับที่มาช่วยเปิดมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลือกตั้งกลางเทอมในหลายมิติเลยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ